บอกเอ้ยเป็นคนบ้านนอกแล้วบอกเออดีชอบเป็นคนบ้านนอกแล้วชอบเพราะว่าบ้านนอกไม่ใช่ซื่อบ้านนอกดีบ้านนอกขี้โกงกันเยอะนะจะว่าไปแม่ไปหาซื้อที่แถวบ้านนอกดิขาย3เจ้ารายเดียวอ่ะซื้อขายไปเรื่อยก็มีขี้โกงก็มีจะว่าเลยเพราะว่าบางทีมันมีสมองต่างกันด้วยบางอย่างนะแต่ว่าจริงๆแล้วความจริงใจมันมีด้วยกันอยู่สำหรับบ้านนอกแถวบ้านผมแถวอีสานไอแอมอีสานบ้านฉันอยู่ที่ราบสูงอดีตเคยรุ่งแต่ปัจจุบันโรยราละหกระเหินทุกแห่งทุกคนบนชานชลาสืบสอถามหาว่าอยู่ตรงไหนจะได้เป็นคนไอแอมอีสานบ้านฉันไม่มีทรัพย์สินต่ำต้อยเพียงดินเพชรนินไม่มีสนองมีเพียงความฝันเป็นสวยเป็นแสนทดแทนเงินทองมอบเป็นของขวัญที่คนบ้านฉันไหว้วานมามอบให้ความรักแก่กันและกันสัมพันธ์ฟ้าพระยาตาปีแม่มูลที่เชื่อมโผล่ลังลมรวบรวมทะเลแผ่นพื้นให้คลายความทุกข์ให้สุขยิ่งรักยั่งยืนส่งมอบความรักจากคนกำแรมไอแอมอีสานบ้านฉันไม่มีทรัพย์สินต่ำต้อยเพียงดินเพชรนินไม่มีสนองมีเพียงความฝันเป็นสวยเป็นแสนทดแทนเงินทองมอบเป็นของขวัญที่คนบ้านฉันไหว้วานมาให้มอบให้ความรักแก่กันและกันสัมพันธ์ฝันดีเจ้าพระยาตาแม่มูลที่เชื่อมโค้งล่องลงรวบรวมทะเลแผ่นพื้นให้คลายความทุกข์ให้สุขที่รักยั่งยืนส่งมอบความรักจากคนคำแรมไอแอมอีสานส่งมอบความรักจากคนคำแรมไอแอมอีสานส่งมอบความรักจากคนคำแรมไอแอมขออย่างเดียวนะขอประกันราคาข้าวเท่านั้นแหละไม่ขออย่างอื่นเลยคุยกันมามากมายในเรื่องของอีสานแต่ประกันราคาข้าวไม่ได้ผมได้ไปคุยกับสหพันธ์ชาวไร่ชาวนาบ้างพวกกลุ่มแถวๆอีสานบ้างช่วงหลังนี้อยู่ทางนั้นโดยตรงเรียกร้องอย่างเดียวประกันราคาพืชไร่ที่เป็นหลักของภาคอีสานมีข้าวข้าวโพดมันสำปะหลัง3อย่างแต่ทำไม่ได้ทุกรัฐบาลไม่เคยทำได้ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรแล้วสร้างถนนในกรุงเทพมากมายสร้างได้นะสร้างได้มากเลยทางด่วนก็สร้างเยอะแยะสร้างไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆคือมีคนชาวนาเขาบอกว่าเขาต้องทำนาเขาต้องทำนาจริงๆไม่ใช่
ทำเพื่ออยู่รอดหรือไม่ใช่ทำเพื่ออยากมีอยากกินไม่ใช่แต่เขาต้องทำนาเพราะเขาเป็นชาวนานั่นคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผมว่ารัฐบาลไม่เข้าใจปรัชญาของชาวนาตรงนี้เองไม่เข้าใจทุกวันที่สร้างขึ้นสร้างขึ้นเพื่อรู้สึกอภิปรายได้ที่บางคนจะตกมือก็ทำท่าแบบลูกสาวก็ทำก็ไหว้ไปโรงเรียนกลับมาสวัสดีพ่อไม่ได้มองหรอกมองไม่ได้มองไปสวัสดีโอ้ยพูดแล้วคิดถึงไว้ตอนนี้นอนยังไม่รู้เนี่ยมันจะนอนแล้วล่ะดูท่าโอ้ยยังสองทุ่มครึ่งยังอะไรเรื่องอะไรนะไม่ใช่การ์ตูนไม่ใช่อะไรนะหมูแดงอ๋อจบไปแล้วตอนผมไม่ค่อยรู้เรื่องทีวีเพราะผมชอบจะดูแบบดาวเทียมนะ ขออย่างเดียวนะประกันราคาประกันราคาอย่างเดียวเวียนละ4บาทก็โอเคอีก 4,000 ก็โอเคแล้วนะคือก็แค่นั้นแหละคือเขาจะได้รู้ว่าคือเขาทำนามาชั่วลูกชั่วหลานชั่วนาตาปีเขารู้ว่าไอ้นา30ไร่เนี่ยมันจะได้ข้าวเท่าไหร่มันจะต้องเป็นหนี้กี่บาทมันจะต้องไปลงปุ๋ยลงอะไรกี่เท่าไหร่เขารู้ไม่ใช่เขาโง่เขารู้ว่าเขาทำมานานทำนานไม่ใช่ฉลาดคือทำนานท่านเองคือทำนานเขารู้ฉะนั้นถ้าเขาคิดออกว่าปีนี้มันต้องข้าวเกวียนละ 4,000 ถ้าได้เท่านั้นเกวียนหนี้เท่านั้นบาทเท่านี้บาทมันจะต้องเท่านั้นเท่านี้มันจะต้องเหลือเท่านั้นเท่านี้บวชลูกชายได้จริงๆนะถ้าเขาคิดไม่ออกเขาแจกการ์ดบอกเฮ้ยบวชปีนี้อาจจะได้อาจจะดีอาจจะถ้าไม่ดีก็ซวยเลยบวชแบบเงาๆบรรดาเขาวัดคนเดียวเถอะประมาณอย่างนั้นแล้วบวชยังไม่เท่าไหร่พอเลี่ยงภาษาหน้าได้แต่แต่งเมียนี่สิเจ็บช้ำคือถ้ารู้ว่าข้าวจะขายได้ขนาดนี้แล้วพอข้าวอุ้มท้องก็รู้แล้วว่าจะต้องได้กี่ตังค์จะลื้อเสือซื้อทองสักบาทหนึ่งหรือว่าปีนี้ข้าวดีเอาสักหกสลึงแล้วกันพอได้หน้าได้ตาตอนนี้ไม่รู้หรอกขอเมียไว้บางทีค้าง8ปีเมียตายห่าอ่อนอีกไม่ใช่ไปอยู่โรงงานแล้วพอดีเครื่องจักรทับตายโรงงานอุตสาหกรรมทีนี้บอกจะไปขยายโคราชขยายโรงอุตสาหกรรมโอ้โหอย่างใหญ่เลยเป็นนิคมอุตสาหกรรมอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดแล้วก็คนก็ขดชาวนาขายที่สร้างโรงงานเข้าทำงานในโรงงานโฮเทลเลยมีเงินเดือนกินเกิดมาไม่เคยมีเงินเดือนกินเพราะเครื่องจักรทันสมัยเครื่องกลเขาพัฒนาเทคโนโลยีไปไกลเขาก็เอาหุ่นยนต์มาทำแทนตายหาอะไรมึงคุณไม่เป็นหุ่นยนต์คุณก็ทำไม่ได้นอกจากคุณเป็นหุ่นยนต์คุณนี่ก็ทำได้ก็เขาจะไปทำอะไรโอ้แค่นี้ก็โง่เป็นรัฐบาลเสียเปล่าเรื่องแค่นี้ไม่รู้รู้แต่หุ้นอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เคยรู้จักหุ้นผมรู้จักแต่วุ่น FCIF อะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆมันไปยุ่งวุ่นวายกับมันทำไมนักหนาไม่ดีก็จบล้มก็ปิดจบไม่เห็นยากเลยโอ้มันเนี่ยเริ่มแล้วเขาละป่าปิดแล้วยังรู้เริ่มอีกแล้วจะไปไหนทีตอนนี้หาทางไปหันหลังหันหน้าอยู่จริงๆนะผมว่าไม่เข้าใจอ่ะมันไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยแบ่งสรรปันส่วนให้มันถูกต้องบ้านเรายังจนอยู่จะไปเหิมทะเยอทะยานทำหน้าใหญ่โอ้ยตายโอ้ยนี่ขนาดนายกอยู่บ้านเช่านะท่านนายกเดินกระดินแล้วยุ่งกว่านี้อีกท่านนายกไม่มีบ้านอยู่ประเทศชาติล่มจมแน่นอนไม่ใช่เรื่องดีนะนายกมีบ้านเช่าไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะมันทุเรศระดับนี้แล้วต้องอยู่แบบมันต้องสั่งงานไม่ใช่มันไม่ใช่มาเป็นบ่อยคนละเรื่องคือที่ว่าท่านเนี่ยรักท่านนะรักท่านพยายามจะยุ่งให้ถึง4ปีให้ได้คือครบกระบวนการประชาธิปไตยแต่ว่าท่านก็อย่าเตรียมเตรียมเกินไปมันเวอร์จะอ่อนน้อมถ่อมตนเกินไปเดี๋ยวก็ให้ที่อยู่ซะหรอก